ก็ยินดีต้อนรับคุณพงศิษฐ์คัมภีร์ปู่คัมภีร์อย่างที่ทราบกันนะครับผมยังคิดว่าผมจะปล่อยให้พี่น้องได้พบกับปู่คัมภีร์เดี๋ยวๆไว้ก่อน เดี๋ยวจะออกไปหายใจสักหน่อย ได้เลยนี่ได้หยิบตัวไหนเล่นได้หมดเลยเตรียมไว้ให้แล้วนะว่าปล่อยปู่นะไปเรื่อยๆเลย เดี๋ยวค่อยมาแจวกันนี่เห็นไหมล่ะเอาเพลงตัวเองเดี๋ยวๆไปก่อนเดี๋ยวมาสักเพลงสองเพลงนะขออภัยจำมือหน่อยไม่ได้เจอนานแล้ว โลเอาพี่น้องครับทางบ้านครับตบมือต้อนรับคุณปู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่ธรรมดาเจ้าของงานเขาต้องอยู่ตลอดนะจำมีเพลงพี่หงาที่เก่ามากแล้วผมชอบมากไม่ได้ร้องมาเป็น10ปีแล้วจะทดลองดูพี่ตามเลยเริ่มปั๊บผิดเลยคือการให้ okay. ความรักคือการให้หัวใจควรเต็มเปี่ยมสิทธิ์เธอควรเท่าเทียมก้าวไปสู่ความหวังของเราหนุ่มสาวของโลกดังนกน้อยบินโบกดังหัวใจบินโบกเริงลมความรักคือการให้เธอจงชื่นชมหากมีฝ่าฟันวันนี้ของเราหนุ่มสาวมองมนหากน้ำตาลิ้นหล่นน้ำใจควรดินหลังให้เธอหวังให้เธอว่า
ให้เธอรักปีไหนก็ไม่รู้ต้องรอถามพี่หงาเล่นเพลงพี่หงาอีกสักเพลงเพลงใดดีเพลงใดดีเพลงนี้จำยากดี A minorคำรามคุกคามแดนดงนกกาแต่พงมีลุ้นไปไทยถนนหนทางทั้งยาวทั้งไกลฝรั่งสร้างไว้อเมริกาอเมริกาอามาริเกโซซัตโซเซสงครามเวียดนามหลายแสนคนตายหลุดพื้นคำรามหลุดไปในลามทุกบอมทำลายลูกเล็กเด็กแดงตายแห้งแง่แก่ทั้งพ่อทั้งแม่ร่างแตกสลายจะตายหรือเป็นจะเป็นหรือตายไม่มีความหมายชีวิตมืดมนอมีมลาวไทยไหนหรือจะพ้นทุกหัวทุกคนรับผลสงครามความหายนะเรื่องเก่าเอามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เป็นความหลังฝรั่งก่อนไปแล้วเหลือเดนเหลือกากเหลือสากเหลือเสาเหลือรอยเก่าเก่าเห็นเหนาเห็นแนวเห็นนอเห็นหนังเป็นทางเป็นแถวฝรั่งไปแล้วเพื่อถนนมิตรภาพ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 
ขอบคุณครับอะไรอันนี้อย่าหน้าดิ้นอยากเล่นกับพี่สุดใจใครจ่ายค่าตัวอยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเมื่อวันหลังจะมาใหม่มาตามคู่อารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอยากถามกันเลยนะเธอจ๋าเพราะอยากจะรู้คร่ำครวญในปางจึงมื่นว่าจะปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลบเพราะเศร้าใจนักทางวางชีวิตต้องล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจงอยสงสารตัวเองเสมอจึงมาตามคู่อารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอยากถามกันเลยนะเธอจ๋าอยากอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุดอารมณ์ลึกจะเก็บเธอไว้ให้ลึกสุดใจเพราะอยากมามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่มาตามคู่อารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอยากคานกำเลยนะเธอจ๋าขอบคุณครับที่อยู่ในห้องตอนนี้มี4คนไม่ผิดกฎหมายเราจะทำเสียงปรบมือแบบว่าซ้อนๆกันให้เหมือนคนเยอะเราเชิญพี่หงาครับ
การเจอกันมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยก็มีมิติใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในหัวใจในความคิดกำลังใจอะไรทำนองนั้นนะครับคิดถึงกันรักกันนะครับก็ยังมีบทเพลงอยากจะร้องเพลงของเขาอีกแล้วแหละถ้าตามใจผม
ก็ชอบนะครับอาศัยทำมาหากินแต่ช่วงนี้อยากเล่นเพลงเล็กเบาสักเพลงหนึ่งได้ไหมเอาสิไอ้เราก็จำคอร์ดไม่ค่อยได้นะเราก็มั่วไม่อยากมั่วว่างั้นเนี่ยเราเอาใครไอ้ตึมอะไรตึมมาเล่นเปกกิ้งช่วยแกส่งเสริมลูกชายแกไม่หรอกเขาอยู่เบื้องหลังทุกวันนี้เขามีความสุขกับเบื้องหลังมันก็แอบไปหลบตามห้องครัวห้องน้ำคือ มาเล่นเพลงคนเก็บฟืนตัวนี้แหละเล่นกันพี่ปูเราก็จะร้องไม่เล่นไปเถอะเล่นไปเถอะถึงไม่ถึงก็เล่นไปเดี๋ยวเราบ้านของเราอยู่แล้วนะครับเล่นดนตรีเนี่ยผมว่ามันเล่นแบบมีความสุขมันแฮปปี้สมมุติว่าเราไปเล่นทั่วไปงานวัดงานกระชากอะไรเงี้ยงานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเล่นไปคล้ายๆกับว่าสนองอารมณ์คนส่วนใหญ่เยอะที่จะมันๆก็เคยไปเล่นทีไรก็ขอเพียงมันๆหน่อยพี่ก็แสดงว่าเราไม่มันนะครับมันทั้งๆได้กินมันมาตลอดเลยถั่วลิสงมั่งอะไรเงี้ยหมู3ชั้นเนี่ยกินมาตลอดเลยแต่ยังไงมันก็ไม่มันทั้งเพลงบรรยากาศผมชอบเพลงคาราบาวชุดนี้มากก็แต่งร่วมใช่ไหมแต่งร่วมโดยเล็กคาราบาวเป็นคล้ายๆกับเป็นเมโลดี้เป็นกีตาร์แล้วก็แอดคาราบาวเขียนเนื้อเขียนได้ดีมากผมชอบบรรยากาศนึกถึงสมัยอยู่ในป่าเขาลำนาไพรนะครับฟังดูเราจะร้องกันยังไงแบ่งกันร้องเนาะโอ้โหเรียบร้อยจังจ้ะกินน้ำชาสักหน่อยบนมีแผ่นฟ้ากว้างเบื้องล่างเป็นทานน้ำใสตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายอยู่มาปีแล้วปีเล่าวันเก่าได้ผ่านเลยไปคืบคลานเข้าสวนใหม่ลมหายใจยังอุ่นในสวนฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าพบกันใต้ดวงตะวันยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทราเราพบกันและพากันเข้าไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มข้าน้ำเดือดเราก็แบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนThank you.
ื้องล่างเป็นทานน้ำใสตัวฉันมีตาน้ำหนึ่งไหมกับกองฟืนที่วางเรียงรายบางคนว่าฉันเป็นคนมาบางคนว่าสติไม่ค่อยจะดีบางคนว่าฉันเป็นเช่นนี้เพราะผิดหวังในบางสิ่งที่ตั้งใจฉันไม่เคยคิดถึงใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวันรอนยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทานเราพบกันและพากันก้าวไปไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มข้าน้ำเลือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนน้ำเลือดเราแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนเอ๊ะอย่างเราเพลงเจ็ดภูมิศักดิ์ได้ป่ะปู่ร้องได้ไหมได้พี่น้ำจำเนื้อได้ไหมพอได้โอเคพอได้นะตึมยังอยู เอาตายในชายป่าเลือดแดงทาดินเข็นอยากเย็นคุ้นแค้นอับจนเอาตายในชายป่าเลือดแดงทาดินเข็นอยากเย็นคุ้นแค้นอับจนถึงวันถักลงมาจากยอดเขาตายเงามหานกอินทรีล้อมยิงโดยกระยิมยิงในเรือตัวนี้โชคดีสี่ขั้นพันดาวเหมือนดาวร่วงลงความเป็นคนร่วงหายก่อนตายจะหมายสิ่งใดสามคนจนยากสิบคนหาด้วยลายอับอายแก่ลาบฟ้าดินเขาจึงต่อสู้อยู่ห่างคนทุกข์เข็นได้เห็นได้เขียนพูดจาคุกขังเขาได้แต่หัวใจยังปรารถนาเกิดมาเพียงค่าทางธรรมแล้วอำนาจถือมาเปลือนบางหนกี่คนย่อยยับอับราสองพันห้าร้อยแปดเมตรดำปกคลุมฟ้าด้วยฤทธามหาอินทรีร้างเมืองไร้บ้านออกทำการป่าเขาเสียงเอาชีวิตมาลาพฤษภาห้าร้อยเก้าแดดรบเงาจางหายเผาตายอยู่ข้างทางเปลี่ยน
ภูมิศาสตร์สักครั้งนี่คือจิตภูมิศาสตร์ตายคาหลักเขตป่ารัตนโกศล์เผาตายในชายป่าเหงื่อแดงทาดินอีสานอีกนานอีกนานอีกนานเผาตายในชายป่าเหลือแดงทาดินอีสานอีกนานอีกนานอีกนานเผาตายเหมือนไรค่ะแต่ต่อมาก้องน้ำผู้คนไทยถามอยากเรียนชื่อจิตภูมิศักดิ์เป็นนักคิดนักเขียนตั้งเทียนผู้ทองแท้แก่คนชื่อจิตภูมิศักดิ์เป็นนักคิดนักเขียนตั้งเทียนผู้ทองแท้แก่คนยังลักษณะติดลมก็มีเวลาอยู่เหลือบแล้วเราต้องถามเจ้าของเวลาวันนี้ก็ถือว่าได้นะครับได้ในความอบอุ่นงั้นเถอะนะแล้วก็เล่นดนตรีค่อนข้างจะมีความสุขนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ขอย้ำคำว่าเราเล่นในนามของความเดือดร้อนที่ซ่อนอยู่ทุกคนซ่อนอยู่ในใจทุกคนนะมีความเดือดร้อนกันหมดก็ไม่รู้จะพูดจะกล่าวอะไรยังไงออกมานะครับโดยเฉพาะภาคอีเวนต์ภาคศิลปินภาคคอนเสิร์ตภาคนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยร้านเหล้าผับบาร์จนกระทั่งถึงใหญ่ๆนะครับตกงานกันหมดเลยอันนี้เป็นความเห็นอกเห็นใจที่มันเกิดขึ้นและก็ไม่เฉพาะนักดนตรีกับชาวบ้านร้านช่องทุกคนทุกแห่งก็มีความลับอยู่ในใจคือความเดือดร้อนนะครับก็เห็นอกเห็นใจทุกท่านนะครับเราก็ร่วมกันผ่านฝ่ามีเพลงตั้งแต่เล่นมา 3-4 วันมาเนี่ย 3-4 ครั้งไม่ใช่ 3-4 วันยังไม่ได้เล่นเพลงคืนหลังก็ตั้งใจว่าวันนี้จะปล่อยเพลงคืนหลังนะครับคิดว่ายังไม่ได้เล่นเป็นกิจลักษณะแล้ววันแรกก็ติดขัดข้องมั่งเสียงบอดเสียงไหมมั่งเสียงตู้กระชากมั่งเสียงแอร์มันดังเพราะเราไม่ใช่ห้องอาชีพแล้วก็เป็นห้องที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เป็นห้องซ้อมแล้วก็เป็นที่นอนนะครับนอนก็ทั้งคนทั้งหมานะครับนอนด้วยกันเพราะเรามีสัตว์เลี้ยงว่างั้นนะครับแต่วันนี้ก็ทำความสะอาดเช็ดถูกลัวว่าจะไม่สบายใจกันแขกเหลือที่มานะครับเพลงมีเวลาอีกกี่นาทีเพลงเดียวใช่ไหมโอ้อีก15นาทีเชียวเหรอ15โอเคอ่ะเราเล่นคืนรังก็ได้ปูก็ต้องอยู่จนจบนะครับแล้วเราต้องคำนึงว่ามันมีเคอร์ฟิวนะเคอร์ฟิวแล้ววันนี้อุตส่าห์มาก็ดีใจมากมาได้ยังไงเนี่ยไม่ป่วยไม่ไข้เลยใช่ไหมลูกพี่สั่งก็ต้องมาเอ้ยไม่ได้สั่งแล้วก็ไม่นึกว่าจะมาได้นะครับก็มาก็ดีใจละเพราะว่ามีตอนวันเกิดก็จัดที่บ้านปู่ผมก็ไปเล่นเขาจัดให้ผมวันเกิดผม29เมษายนไปในท่ามกลางโควิดเลยนะครับ
ช่วงนั้นกำลังตึงเครียดเลยตอนนี้สิ่งที่เครียดกว่าโควิดก็คือจลาจลที่อเมริกาครับมันไม่กลัวโควิดไม่กลัวอะไรกันทั้งนั้นแหละแล้วไม่กลัวทรัมป์ด้วยนะครับอันนี้ก็พูดนอกเหนือจากบ้านเราสักหน่อยหนึ่งขออภัยนะครับเล่นเพลงคืนรังเนาะเดี๋ยวท้ายๆหาเล่นหาเพลงสนุกสนุกมาเล่นเอากีตาร์มาแจมมาปงก็ยังอยู่มาสไลด์สไลด์ม้วนม้วนกันไปอ่ะคืนรังครับจะร้องร้องเราแบ่งภาคกันร้องแสนไกลจากโคนรุ้งที่เนินสไลจากใบไม้หลากสีสันฉันฉันเหนื่อย
พลงอะไรดีวันนี้พี่เสียงดีโอ้ยมันเสียงดีกว่าวันที่ไปห้องอัดอ๋อคือมันได้พักผ่อนเลยพักผ่อนพักเสียงไปด้วยก็พูดถึงเสียงนี่มันบางคนก็มาถามว่าแก่ขนาดนี้ยังร้องได้ยังไงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันร้องได้มีคนถามผมเยอะเออแกเขาพูดถึงพี่นะเขาพูดถึงเข้าใจแกร้องได้ยังไงยังแล้วยืนนานยืนพูดเหมือนไม่อยากให้ร้องอ่ะเขาอยากดูเขาอยากฟังเขาบอกแกทำได้แกยืนนานได้2ชั่วโมงได้ข่าวได้เล่นนานกว่านั้นอีกนักดนตรีเบื่อหมดแล้วเนี่ยไม่นานวงเราเล่นถูกเวลานี่บอก3ชั่วโมงไม่ถึงชอบมากเลยเวลาเขาจ้างมาร้อง5เพลงนะอุ๊ยดีใจครับก็ยังไงก็อาชีพนะครับก็อยู่กันมาป่านนี้แล้วเอาเพลงอะไรดีเนี่ยนึกไม่ออกนะหมดไอเดียแล้วแต่ว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยปงมาแจมดิปงไปไหนปงเมื่อกี้เสียดายนะถนนมิตรภาพกำลังมันปงบางลำพูแบนมีกีตาร์ว่างอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเสียบเดี๋ยวนะอยากร้องเพลงเนี้ยเพลงอะไรคาราวานโอ้ได้พี่แต่พี่ต้องเป็นคนเล่นเพราะว่าผมไม่เล่นผิดไม่ไอ้ตึมก็เล่นได้โอเคปงได้ป่ะได้อยู่แล้วตึมมันแทนได้แต่ว่ามันเป็นคนไม่ค่อยอยากเล่นไม่ชอบพ่อมันเปล่าไม่ใช่ตึมชอบพ่อไหมไม่ชอบก็อยู่ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ชอบไม่ชอบเพราะว่าขาดพ่อจะอยู่ยังไงวันนี้เราแจมคาราวานกันนะครับผิดถูกวันก่อนศิลป์เจริญก็มาก็เล่นคาราวานนี่แหละโอ้โหชอบเพลงนี้ไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เล่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นหงาคาราวานแล้วไม่ได้เป็นคาราวานคาราวานก็คือพวกเก่าๆคุณทองกรานธนาก็ทำบริษัทคาราวานอยู่แล้วก็คุณวีรศักดิ์สุนทรศรีก็อายุมากแบบถ้าชวนเล่นดนตรีไม่ต้องไปชวนพี่แก่สุดไม่ใช่เราเป็นพี่ใหญ่เขาผมอายุคือไล่กันคนละปีถัดจากผมก็เป็นทองกรานธนาถัดจากทองกรานก็เป็นวีรศักดิ์สุนทรศรีถัดจากวีรศักดิ์สุนทรศรีก็เป็นน้าหว่องแล้วถัดจากน้าหว่องก็เป็นน้าหมูพงเทพคนละปีเลยไล่กันมันก็การเวลามันผ่านไปเร็วมากขออภัยหน้ากล้องนะครับที่มันขอดื่มน้ำมั่งนะครับรู้ว่ามันไม่รู้มันถูกต้องหรือเปล่าแต่ขออนุญาตเหงาไหมไม่เหงาไม่เหงาเดี๋ยวเรียกเป๊กมาให้โอ้ไม่ต้อง ออกไหมนะนี่ เดี๋ยวเราจะเล่นแบบทอดอารมณ์ไปทอดไม่ใช่ทอดปลาทอดเนื้อนะครับทอดอารมพูดถึงเพลงนี้สักหน่อยขึ้นกีตาร์มาอย่างนี้ก็เหมือนกับอารมณ์ที่ว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีอะไรเกากีตาร์ก
รุงกลิ้งกรุงกลิ้งเลยเขียนเพลงนี้เวลาน่าจะก่อนรุ่งสางประมาณ4-5ที่อำเภอปงพะเยานะครับในเขตที่เรียกว่าผาจีผาช้างเขียนเพราะคิดถึงเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนในวงคาราวานตอนนั้นที่อยู่ใกล้กันตรงนั้นก็มีคุณทกรันธนาอยู่ด้วยกันคุณวิรศักดิ์ก็อยู่เชียงรายไม่เกี่ยวกับตรงนั้นคุณมงคลอุทกก็อยู่ประเทศจีนพอดีได้อ่านบทความที่เพื่อนเขียนถึงคาราวานก็ได้ถึงว่านึกไปว่าคงไม่มีคาราวานอีกแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตได้เล่นด้วยกันอีกหรือไม่แล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครต้องการให้เราเล่นในนามคาราวานเสียงเก่งเสียงกวางมันร้องอยู่ใกล้ๆฮะกวางมันร้องโป๊กโป๊กโป๊กอยู่ที่ลำธารลำธารดังกล่าวคือลำธารบนยอดเขาที่สูงว่างั้นเด้อรอแสงแดดมาแล้วก็เขียนเพลงก่อไฟด้วยฟืนไม้บงไม้บงคือไม้ไผ่ชนิดหนึ่งไม้ไผ่แห้งหนาวก็ต้องก่อไฟอยู่ในกระท่อมเล็กๆกระท่อมไม้ไผ่ใช้ไฟจากกระบองกระบองก็คือขี้ยางทำเชื้อไฟจุดแทนตะเกียงเพราะไม่มีตะเกียงเขียนเพลงในท่ามกลางแสงกระบองนั่นแหละพ่อตู่แม่ตู่พี่น้องทั้งหลาย
เพิ่งใจร้ายเห็นข้ากันเองฟังเสียงเสียงเพลงจากเรา
ขอบคุณมากครับสนุกมากเลย